ดีครับนี้เราทำอะไรกันเลยเก็บมาปรับไซส์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีปรับไซส์ Ligature Silverstein ให้เข้ากับ Mouthpiece ของเรานะครับนี่ Silverstein หน้าตาเป็นอย่างนี้ปึ๊บแต่ขนาดบางทีมันจะไม่พอดีกับเมาส์เดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะครับวันนี้ในแบบของเราคือเดอร์ก้า3เดอร์ก้า3มีลิเกเจอร์แถมมาเรียกว่า Liberty Ligature นะครับที่มันติดอยู่กับ Mouthpiece หน้าตาแบบนี้ถอดโดยการใช้ปัจจัย6เหรียญมีข้อสังเกตเหมือนกันก็นี่จะฝากเพื่อนๆที่เล่นรุ่นนี้นะครับหรือใช้ยี่ห้อเทวานี่เนี่ยตัวลิเกเจอร์ของเขาครับเวลาจะถอดออกมาเนี่ยให้ขัดแค่ฝั่งเดียวจะไปขัด2ฝั่งเพราะมันทำให้น็อตหลวมครับพอหลวมๆเข้าพอคุณเป่าไปมันก็จะหลวมๆๆๆของคุณออกมาเรื่อยๆให้ใช้แค่ฝั่งเดียวนะฮะเวลาถอดออกตัว lid placer แคปตัวนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับเราคลายน็อตนิดนึงเพื่อให้มันไขออกได้ง่ายขึ้นนะครับให้พอตึงมือเนาะคลายออกมานะครับแล้วก็ขันเอาออกฝั่งเดียวเลยขันเดิมๆเลยขันเดิมๆนะครับค่อยๆขันปุ๊บขัดแค่ฝั่งเดียวออกแล้วนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดเราจะใส่กลับเนี่ยเราไม่ต้องเล็งอะไรเลยเราก็ขันกุญแจ6เหลี่ยมเนี่ยที่แถมมากับเมาส์เทโอนี่เนี่ยครับขันกลับเข้าไปเสร็จแล้วออกแล้วก็จะได้ Mouthpiece เดอร์ก้าเปล่าๆหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้มาดูประเด็นหลักวันนี้ดีกว่าปัจจุบัน Ligature Silverstein นะครับทุกรุ่นนะครับที่ Silverstein ทำในปัจจุบันสามารถปรับได้แล้วนะครับปรับบวกลบ1ไซส์ขยายขึ้นไซส์หนึ่งหรือว่าจะหดลงมาไซส์หนึ่งได้แล้วเขาจะมีฝาครอบทองเหลืองเนี่ยที่หัวไว้ให้แล้วด้วยไม่ต้องการผมแตกปลายนะครับบางท่านไปที่ใช้ในอดีตก็อาจจะมีรุ่นเก่าอ่ะมันจะไม่มีตัวแคปก็แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะรุ่นเก่าไม่ได้ออกแบบมาให้ปรับสายแต่รุ่นใหม่นี่ออกแบบมาให้ปรับสายได้แล้วนะครับเป็นแบบนี้ก็จะปรับกันเลยนะครับมันจะมีเทคนิคว่าปรับยังไงให้ใช้กับเมาส์พีซแล้วมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดของ Silverstein นะครับอันดับแรกมาดูนี่ก่อนดีกว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือ6เหลี่ยมตัวเดียวจริงๆนะครับหาซื้อได้ตามโฮมโปรหรือว่าร้านขายวัสดุก่อสร้างแต่ทีนี้เบอร์ของเขาเนี่ยเราใช้เบอร์ 1.5 นะครับไม่รู้ว่าหน่วยเป็นอะไรอันนี้เนาะ 1.5 นะครับใช้แค่ตัวเดียวจะใช้แบบตัวที่ไม่แพงก็ได้เพราะเราปรับไม่เยอะหรอกนะครับแต่นี่อุปกรณ์ช่างก็แต่เอาไซส์เนี่ยหรือว่าไม่มั่นใจเอาลิเกเจอร์ของเราไปวัดที่ร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับตรงปลายตรงนี้กินดูด้วยกันนะครับมันจะมีจุดที่ปรับได้เป็นน็อต2ฝั่งบนกับล่างเราเอา6เหลี่ยมที่ไขได้พอดีเนี่ยครับไขเข้าไปปึ๊บมันจะพอดีเลยนะครับคลายมันนะครับให้เกือบสุดหรือถอดมันออกมาก็ได้ครับอย่าไปค้างไว้ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่เกี่ยวเชือกขาดเป็นขุยนะนี่มันจะคลายมาประมาณนี้เลยถอดก็ได้ไม่ซีเรียสเพราะถอดไปก็ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับเกือบหลุดนะเกือบหลุดนะไม่ทำหล่นหายเนาะมันก็จะได้ลิเกเจอร์ที่เลื่อนสายได้แบบนี้เลื่อนได้เลยนะครับอันดับต่อมาเราถอดลิเกเจอร์โดยการขันสกรูออกมาให้หมดก่อนนะครับถอดไปเลยถอดประกอบได้นะครับมันถอดได้นี่มันก็จะเหลือแค่เชือกกับแกนของ Silverstein Kyrofoam นะครับแค่นี้เองทำไมเราต้องตัด
เพราะว่าอะไรบางทีลิเกเจอร์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเราซื้อไซส์เผื่อไว้กรณีที่อนาคตเราเปลี่ยนเมาส์ไงไม่จำเป็นต้องไปหาลิเกเจอร์ใหม่ใช้ลิเกเจอร์เดิมก็ได้แต่ก็ปรับไซส์เอานะครับทีนี้ตัวลิเกเจอร์นี้เจ้าของก็คืออาจจะเผื่อไซส์ด้วยไว้ใช้กับเมาส์อื่นในอนาคตเพราะไซส์นี้ใช้ได้ทั้งเทนเนอร์ทั้งอันโต้น่าจะเบอร์4น่าจะประมาณเบอร์4ซิลเวอร์สตีนเบอร์4เบอร์5นี่แหละค่อนข้างใหญ่นะครับเมาส์พีซก็มีหลายขนาดก็คือถ้าซื้อใหญ่ไว้ก่อนมันก็จะเผื่อได้เยอะเพราะว่ามีเชือกให้เล่นเยอะเท่านั้นเองนะครับอันนี้มันจะหลวมไปเท่าที่เห็นเนาะหลวมไม่หลุดฝั่งอีกฝั่งเลยเนี่ยหลุดเลยนะครับปรับได้ปรับยังไงก็ขันน็อตออกมาทั้ง2ตัวจะได้ง่ายครับปึ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามี6เหลี่ยมปุ๊บมันก็จะง่ายอุปกรณ์ครบมันก็จะง่ายมันมี6เหลี่ยมตัวเดียวแต่ไซส์มันต้องได้เท่านั้นเองเราแค่ไปหาให้ขนาดมันตรงนะครับสำคัญนะวัดก่อนมันเหลือพอสมควรเนาะพี่ยังกินดูถูกไหมเหลือเลยเราก็แค่เอาเชือกเนี่ยครับเข้ามาโดยการดึงจากฝั่งที่มีฝาครอบดึงมันจะขยับได้เลยอุ้ยขยับแล้วป่ะเห็นป่ะค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะครับนี่เราจะปรับมาให้มันอยู่ไซส์เดอร์ก้าของอันโต้เนาะขยับเลยนี่ไม่ต้องอย่าไปไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆขยับให้2ฝั่งเท่าๆกันเพราะอะไรเดี๋ยวสอนวิธีว่าให้ปรับขนาดเข้ากับเมาส์มันจะมีวิธีบอกอยู่ว่าทำยังไงนะครับดึงเชือกเข้ามาเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะละนี่นะครับแล้วก็ปรับด้านอื่นให้มันเข้ามาด้วยเพราะว่าเราดึงแค่เส้นข้างนอกมันจะมีข้างบน2เส้นข้างล่าง3เส้นนะตรงนี้ก็ต้องปรับให้มันเท่ากันก็ขยับขยับตรงกลางยังคงไว้เหมือนเดิมนะมันเหมือนเป็นจุดล็อกของเขาแล้วก็เขาปรับย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเซตตัวของมันเองแหละแล้วก็ลองวัดดูนะว่าไซส์มันพอได้หรือยังปักข้างในด้วยปึ๊บใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะลิเกเจอร์ซิลเวอร์สตีนเนี่ยปรับได้ทุกอนูเสียงของการเล่นเครื่องวูดวินจริงๆนะครับปรับได้หมดอยากได้สว่างอยากได้ดาร์กได้หมดเห็นไหมสวยเลยป่ะมันก็จะเข้ามาแล้วนี่เราปรับกันเร็วทันเลยนะครับจริงๆก็เห็นเนาะลองมาวัดดูครับว่ามันไซส์มันเริ่มได้เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเอ๊อีกนิดไหมหรือว่าพอดีแล้วพอดีไหมเพราะว่าเนี่ยแหละเราลองวัดกับลิฟต์เลเซอร์ดูนะครับเอ๊สวยเลยมาเพราะเดี๋ยวมันจะมีไอตัว A bridge ค้ำบนลิเกเจอร์นะครับสวยเลยนี่ไงสวยด้วยนะมาเชือกเหลือไม่เป็นไรแต่เชือกขาดนี่ก็ต้องซื้อไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้เผื่อไว้นะครับปึ๊บดึงให้มันเท่าๆกันเนาะที่สำคัญเวลาเราปรับนะครับให้ดูเหล็กบาร์ด้านบนเนี่ยครับให้มันขนานกับด้านบนของเมาส์พีซมันจะเป็นการออกแบบที่สมดุลที่สุดบางคนไปปรับเองเชิดไปหรือว่าแหงนเกินไปมันก็จะไม่ได้ตามที่เขาออกแบบเจ้าตัวลิเกเจอร์นี่มาให้เหล็กด้านบนเนี่ยมันขนานกับบนเมาส์เนี่ยครับเวลาเราตั้งนะอังกฤษเห็นดูเห็นป่ะจะแบบนี้นี่คือการทำงานของเขานะครับเราได้ไซส์แล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยครับใส่กับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเอาเล็งดูไว้เชือกสวยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลิเกเจอร์ตัวเนี้ยลูกค้าซื้อไปก็จะไปใช้ได้อย่างเทรนเนอร์เลยปรับได้ไม่ต้องมาซื้อลิเกเจอร์ใหม่แล้วนะครับก็ซื้อแค่เมาส์ใหม่อย่างเดียว
ใส่กลับง่ายเหมือนกันเราก็เอาน็อตที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปที่อุปกรณ์เราก่อนก็จะยึดของมันโดยตัวมันเองนี่ไงที่ปลายครับแล้วเราก็ขายน็อตเข้าไปเลยยังกิจจะเห็นอยู่เนาะยากไหมไม่ยากไม่ยากนะใครก็ปรับได้นะครับลองดูขันแค่พอตึงมือเนาะตึงมือแล้วก็ให้มันยึดเชือกให้อยู่ข้างในเนี่ยครับตึงแล้วอีกอันอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาตัวน็อตเนี่ยมาใส่ที่ปลายหกเหลี่ยมก่อนเดิมที่ให้ถอดเพราะว่าตัวน็อตจะได้ไม่ไปเกี่ยวเชือกขาดนะครับอันนี้เสียของเลยจะไม่สวยไงมันขาดมันก็ยังใช้ได้นะแต่มันจะไม่สวยนะครับมันก็จะขาดจะบุ๋นคุยปึ๊บตึงมือเรียบร้อยครับหรือถ้าใครมีหกเหลี่ยมไซส์ได้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับใช้ได้เลยแล้วเราก็มาปรับก็จะสวยเลยนี่คือเจอซิลเวอร์สตีนนะครับใช้ได้ทุกรุ่นปะมันก็จะมีเผื่อไว้หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไปมันก็จะนิ่มของมันเองนะครับเราก็ปรับให้เจ้าตรงเนี้ยมันล้นไปถึงหากันทุกเส้นเนาะโดยการดึงแต่ปกติการใช้ลิเกเจอร์ซิลเวอร์สตีนหรือเป็นเชือกเนี่ยเราใช้ไปสักระยะตัวลิเกเจอร์เนี่ยมันจะฟอร์มออกจากเมาส์พีซของเราเองมันจะเข้าลูกเราขันๆไปมันก็จะดึงของมันเองด้วยตัวมันเองนะครับไม่ต้องห่วงเราก็ประกอบโดยใช้บริดจ์เอบริดจ์ตัวเนี้ยใส่เข้ากับที่เดิมแต่ทีนี้ดูนิดนึงเพราะอะไรนะครับมันมี2ด้านไม่เหมือนกันเหมือนกันมันจะมีด้านที่เป็นสโลปเอียงไปข้างหน้าเห็นป่ะมันจะเอียงไปข้างหน้าไอ้ด้านเอียงไปข้างหน้าก็ไว้ข้างบนแหละครับข้างบนก็คือฝั่งที่เป็น2เส้นเนี่ยมันจะตัว A-bridge เนี่ยมันจะมีความเอียงของมันอยู่ก็เชิดเอียงขึ้นไปข้างบนนะครับโดยการใส่แบบนี้หรือบนโลโก้ Silverstein จะมีโลโก้ถ้าหันหน้าเข้าหาตัวเราเองเนี่ยโลโก้อยู่ซ้ายมือจำได้โลโก้อยู่ซ้ายมือเนี่ยเวลาใส่เสียบเข้ากับเมาส์พีซเนี่ยครับฝั่งข้างบนก็จะเป็นเชือก2เส้นโลโก้ Silverstein อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ขันอุปกรณ์เนี่ยน็อตของเขาเข้าที่เดิมไม่ค่อยเรียบร้อยเสร็จแล้วมาลองวัดใส่เมาส์พีซไปเลยนะครับพอดีหรือเปล่าเนาะแล้วก็ใช้ลิ้นเพรสเซอร์ตัวเนี้ยวัดหรือใช้ลิ้นเก่าๆก็ได้นะครับปะตรงหรือยังเนาะก็ขันให้พอขึ้นรูปแล้วเราค่อยปรับตัวซาวด์เซนเซอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวนิดหนึ่งปึ๊บไปปรับเท่านี้เองไม่ยากไม่ยากเล็งให้ตรงนะครับเดอร์ก้ารถใหม่นี่เสียงน่าจะเปลี่ยนนะเท่าที่ดูไม่เหมือนเดิมแน่นอนต้องมาลองเองว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ตัวลิเกเจอร์เห็นป่ะพอมันขึ้นรูปกับเมาส์พีซเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับชาร์จเซนเซอร์ได้ตรงนี้นี่เราก็มาปรับตรงนี้ให้มันอยู่ที่ของมันก็จะสวยงามนะครับพยายามทำเอาผ้ามารองเพราะว่าถ้าหล่นมันจะได้อยู่บนผ้าไม่อันตรายเนาะสำคัญมากเมาส์หล่นลิเกเจอร์หล่นไม่เท่าไหร่เมาส์หล่นนี่เรื่องใหญ่เลยสลาย ฝันสลายครับเนี่ยเราก็ปรับค่อยๆปรับเขาอยู่ในทรงอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนอะลิเกเจอร์มันปรับได้แบบตามความต้องการของคุณเลยครับงามแล้วก็ค่อยปรับตรงนี้ลงถ้าเป็นที่ปรับเนี่ยที่ก็จะเอาให้มันอยู่เลยรอยนิดเลยรอยจะมีจุดที่ไว้เล็งของเมาส์พีซอยู่แล้วนะครับอังกฤษก็น่าจะเห็นว่าเอ้ยมันสวยว่ะ
บบนี้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยเราก็เลื่อนข้างบนก็จะมีโลโก้เลื่อนให้มันตรงเห็นไหมเราก็ขันให้มันอยู่บนทรงนะข้างบนขนานด้วยเห็นป่ะนะฮะเนี่ยวิธีเราปรับถ้าเกิดเราปรับชำนาญแล้วเราจะรู้องศามันอยู่ประมาณไหนนะครับแต่เรามีวิธีเล็งแหละว่าให้บาร์ด้านบนเนี่ยขนานกับข้างบนเมาส์เพราะอะไรแรงสั่นสะเทือนจะเท่ากันทั้งบนทั้งล่างนะครับแหมทริคเล็กๆน้อยๆเนาะลองปรับกันดูนะครับหรือว่าใครที่เหล็กมันไม่ขนานอยู่ข้างบนเนี่ยกับเมาส์พีคเนี่ยลองไปปรับดูนะครับแล้วจะได้เสียงการสั่นสะเทือนที่ดีขึ้นนะครับนี่เรียบร้อยตอนแรกเรามาเอ๊ะมันใส่ไม่ได้ตอนนี้พอดีเป๊ะแล้วสวยด้วยจะเป็นแบบนี้ใส่เสร็จแล้วปึ๊บเรียบร้อยพร้อมใช้งานเนาะโอเคขอบคุณครับโชคดีกับการปรับซิลเวอร์สตีนนะครับ